ครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เรามีโดรนไซส์กลางรุ่นใหม่ล่าสุดกันเลยทีเดียวนะครับผมก็จริงๆจะเรียกได้ว่าเป็นแฟนทอมโคลนแฟนทอม4โคลนก็ได้นะเพราะว่าหน้าตาเขาเหมือนกันเป๊ะเลยนะที่ผมดูนะเขามีชื่อว่ารุ่น Flying Pigeon 1นะครับ Flying Pigeon 1นะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะออปชั่นของเขานะครับก็คือนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูที่หน้ากล่องเลยนะครับคีย์ออโตเมติกรีเทิร์นนะครับกลับบ้านได้เองนะครับออโตเมติกรีเทิร์นนะฮะก็คือกลับลำได้เองนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ Attitude Mode นะฮะก็คือล็อกความสูงได้นะครับไจโรนะครับมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับแล้วก็ไฟสวยงามประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกล่องกันนะครับข้างหลังกล่องเขาจะมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับสวยงามครับเป็นเชื่อมต่อมือถือได้นะครับเพื่อนๆนี่เป็น 2.4 กิกครับรีโมทนะครับแล้วก็ Flying Pigeon 1ครับนี่ถ้าเชื่อมต่อมือถือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับว้าวนี่สวยงามครับก็อุปกรณ์นะครับเขาเรียกได้ว่ามีให้ครบทุกอย่างกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนี่ไม่ว่าจะเป็นนะฮะรีโมทเดี๋ยวผมเริ่มจากซ้ายไปขวาเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะแกะอันบ็อกซิ่งให้ดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้นะฮะนี่ก็จะมีนะครับในส่วนของกาดกันกระแทกนะฮะกาดกันกระแทกแล้วก็ตัวกล้องอุปกรณ์ต่างๆที่หนีบมือถือนะครับแล้วก็รีโมทแล้วก็ตัวโดรนนะครับไปเดี๋ยวมาประกอบกันเลยจะได้มาเห็นเลยว่าเชื่อมต่อมือถือแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ Let's go เย้นี่เราก็ประกอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวลำนะครับสวยงามมากๆครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับตัวนี้นะครับนี่กล้องครับกับตัวลำนะฮะสวยงามครับดูหรูๆนะฮะมีสีขาวนะครับสีขาวสีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันหน้ามีสีอะไรมาอัปเดตเพิ่มผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับตัวนี้มีไฟด้วยนะครับนี่ตรงใต้ตัวเครื่องนะครับแบบนี้นะฮะสวยงามครับนี่ว้าวกล้องชัดมากครับเพื่อนๆนี่แล้วก็ในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มีจอด้วยนะครับเดี๋ยวซูมไปใกล้ๆจอกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่จะบอกหมดเลยนะครับว่ามีแบตเตอรี่นะครับเหลือกี่ขีดนะครับเกียร์อะไรนะครับมันจะบอกหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์มากๆครับแล้วก็มีปุ่มนะฮะกลับบ้านได้เองนะครับนี่เห็นไหมปุ่มโฮมนะฮะกลับบ้านได้เองถ่ายภาพนิ่งก็ได้ถ่ายคลิปก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มตีลังกานะครับเป็นปุ่มตีลังกานี่360องศาตัวนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์นี่ HL นะครับถ้าลมแรงๆแล้วก็กดเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอในการแสดงผลนะครับจอแสดงผลตัวนี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็ข้อดีนะครับเกิดผมกดปุ่มออนตัวนี้เข้าไปนะกดปุ่มออนปั๊บแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแล้วกดที่ปุ่มนี้นี่เขาก็จะบินอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยบินที่เราสั่งงานได้เลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากๆครับนี่เนี่ยวับวับเนี่ยเห็นไหมครับสั่งได้เลยตามแผนที่ที่เราต้องการนะครับค่อนข้างจะแบบเพอร์เฟกต์มากๆครับแล้วก็เวลาเราถ่ายเสร็จเนี่ยภาพเขาก็จะบันทึกลงไปในมือถือให้เลยนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้เห็นภาพก่อนนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยแล้วภาพนะครับไม่มีกระตุกเลยนะครับนี่เห็นไหมผมบินดูนะฮะนี่ไม่มีกระตุกเลยครับแบบนี้นะฮะดีมากๆครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะฮะนี่สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับปุ่มไมโครโฟนตัวนี้ครับคือสั่งงานด้วยเสียงนะครับตัวนี้แล้วไฮไลท์หลักอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมชื่นชอบนะครับก็คือเรานอกจากจะบันทึกภาพลงมือถือแล้วนะครับเขาจะมีช่องนะครับให้เสียบเมมการ์ดนะครับนี่แถมมาให้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใส่กับเมมการ์ดก็ได้นะครับหรือจะใส่เล่นเฉพาะกับมือถืออย่างเดียวก็ได้ครับใช้มือถือบังคับก็ได้ใช้รีโมทบังคับก็ได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะแบบดูโปรมากๆครับกับราคาเพียงเท่านี้นะฮะคุ้มค่าจริงครับกาดกันกระแทกอะไรก็ค่อนข้างจะแข็งแรงครับแบบนี้นะฮะนี่คือตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยคือเราต้องใช้มือปรับนะปรับหมายถึงว่าปรับขึ้นลงได้ครับแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้ขึ้นลงได้แบบนี้แต่ว่าไม่สามารถจะปรับจากรีโมทได้นะครับถ้าเกิดว่าปรับจากรีโมทได้ราคาก็จะแพงกว่านี้ครับก็จะต้องเป็นรุ่นอื่นแทนนะครับประมาณนี้ครับผมจะมาบินกันเลยนะครับผมว้าวอ
นิ่มๆครับสบายๆครับตรงนี้นะฮะนี่นิ่มมากครับสุดยอดมากๆเลยครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเจ้าตัวโดรนนะครับ Pigeon 1นะครับ Flying Pigeon 1นะครับลำนี้นะครับบินดีมากๆครับแบตเตอรี่โพนะครับเสียงมอเตอร์เงียบด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับรีโมทมีหน้าจอดิจิตอลด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีปุ่มบินกลับบ้านได้เองเปลี่ยนเกียร์ได้ตีลังกาได้นะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้โดรนที่ดีๆเด่นๆแบบนี้นะครับสามารถบันทึกลงเมมการ์ดก็ได้ลงมือถือก็ได้นะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับตุ้ยแม้ทอยนะครับที่เบอร์ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยฟึบนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457และแม้ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.comชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตู้แม่ทอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดShook at that.